เมื่อวันสองวันนี้มีอดีตส.ส.50คนพบกันแล้วก็จะบังเอิญหรือเปล่าผมไม่ทราบเขาบอกว่าพบระเบิดที่โรงแรมแห่งนั้นทำให้บรรดาพบไหมครับก็รู้สึกเข้าไปตรวจแล้วก็ไม่เจอแต่ว่ามันมีคนแจ้งเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การพบปะกันนะกระเจิงออกมาแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่าบอกว่าคนที่พักที่โรงแรมนั้นกับห้องอื่นเนี่ยก็ยังอยู่ที่เก่าได้ตกลงอันนี้คุณอภิสิทธิ์วิเคราะห์ว่าไงคือเรื่องแบบนี้ผมว่ามันสะท้อนปัญหาอย่างหนึ่งในบ้านเราเป็นอย่างดีนะคือคนก็จะวิเคราะห์จับแพะชนแกะอะไรกันไปต่างๆนานาซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการไปให้เขาอพยพออกจากห้องด้วยสอสอ50อดีตสอสอ50คนที่ว่าเนี่ยผมเนี่ยเข้าใจว่าเขามีลักษณะของการเป็นชมรมหรือสโมสรของเขาอยู่มีมานานแล้วนะครับมีอดีตสอสอเข้าไปอยู่เนี่ยอาจจะมากกว่า50คนด้วยซ้ำนะครับหมายความว่าเป็นการพบกันอย่างไม่เป็นทางการคือเขามีชมรมเขามีสโมสรเขากินข้าวกันมาทุกเป็นอดีตสสแต่ไม่ได้ลงสสกับพรรคมานานพอสมควรนะครับเขาก็กินข้าวกันแบบตามปกติของเขาพูดง่ายๆก็คือว่าคนเคยทำงานด้วยกันใช่ไหมครับคบหากันนะก็ไม่เป็นเรื่องแปลกมันก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆเขาก็มีวิธีการในการที่จะมาพบปะสังสรรค์บางเรื่องเขาก็อาจจะเห็นตรงกันผมไม่ทราบบางเรื่องเขาผมไม่เชื่อว่าเขาจะเห็นตรงกันทุกเรื่องแต่ว่าที่ผมพูดว่าจับแพะชนแกะก็คือว่าก็แปลกดีนะฮะก่อนเกิดเหตุเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมมันก็มีคนมาถามผมบอกว่าเอ๊ะมีเห็นบอกประชาธิปัตย์ก็จะส่งอดีตส.ส.ไปร่วมกันแถลงการณ์อะไรแล้วก็จะมีคนที่คงจะเชียร์คือเชียร์คนที่ไม่ชอบนักการเมืองอ่ะก็บอกด่ามาเลยฝากด่ามาเลยว่าเห็นไหมเนี่ยพรรคการเมืองไปสมคบกันแล้ว มีคนถามผมมาผมก็บอกเท่าที่ผมทราบนะไอความคิดที่บอกจะมีการแถลงการอะไรของพรรคอะไรต่างๆไม่มีหรอกนะครับแต่ที่ผมนึกออกก็คือว่าผมทราบว่ามีกลุ่มสสกลุ่มเนี้ยที่เขาจะกินข้าวกันอยู่เป็นประจำก็น่าจะเป็นไปได้แล้วผมก็บอกว่าของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่น่าจะมีคนที่อยู่ในสภาชุดที่แล้วด้วยซ้ำผมก็พูดไปอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่ว่าก็มีคุณสุภัทรคนเดียวใช่ไหมครับเท่าที่ทราบนะครับผมไม่แน่ใจในกลุ่มนี้จะมีคุณพิมพาซึ่งไม่ได้เป็นอดีตสสประชาธิปัตย์แต่ปัจจุบันเนี่ยก็ทำงานอยู่กับผมนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่านี่ฮะทันทีที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีการไปพยายามเลงข่าวเลยบอกเนี่ยพรรคการเมืองจับมือกันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้พอมาวันนี้ก็เป็นเรื่องแปลก1ใน50คนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคิดจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ผมก็มานั่งคิดว่าไอ้คนที่ไปกล่าวหาว่าพรรคการเมืองจับมือกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยตกลงจะรับผิดชอบไหมกับการไปเที่ยวบอกข่าวว่าเนี่ยพรรคการเมืองแย่นะเตรียมจับมือเพื่อจะต่อต้านแล้วทำไมหนึ่งในนั้นบอกสนับสนุนคุณประยุทธ์คือผมว่าเรื่องแบบนี้ทำไมเราไม่พยายามดูตามความเป็นจริงนะอดีตส.ส.50คนเขาก็เหมือนกับคนที่ทำงานด้วยกันเขาก็กินข้าวแลกเปลี่ยนปรับทุกกันแล้วก็เป็นธรรมดานะครับอย่าว่าแต่นักการเมืองเลยคนมานั่งด้วยกันบางทีก็สนทนาเรื่องอนาคตบ้านเมืองการเมืองทำไมส.ส.50คนนี้จึงมาจับกลุ่มกันปรับทุกกันหรือกินข้าวด้วยกันทำไมไม่ใช่คนอื่นคือมานานแล้วครับคือเขามีกลุ่มของเขาอะนะฮะความจริงมันจะมีสโมสรอยู่ในรัฐสภาซึ่งบางคนก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมเยอะบางคนก็ไม่ได้ไปก็มันก็บอกถึงคนประเภทเดียวกันหรืออุดมการเหมือนกันหรือมามีปัญหาเหมือนกันจึงนัดแนะกันมากินข้าวไอ้กินข้าวมันคงเรื่องเล็กแต่มันเป็นอุดมการเดียวกันหรือเปล่านี่ไม่ทราบเพราะว่ามันหลากหลายพรรคแต่ว่าถามว่าอาจจะมาปรับทุกข์ในเรื่องที่มันเป็นปัญหาเหมือนกันนี่ก็คงจะมีแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ได้ยินใช่ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยไอ้เรื่องหลายพรรคเนี่ยเขาไม่ได้ถือซีเรียสแต่เขาจะบอกว่าเราพรรคเดียวกันคือพรรคพวกคือได้เยอะแยะเลยผมอยู่ในสภาก็ได้ยินอย่างนั้นถูกครับแต่ว่าพรรคพวกก็ส่วนพรรคพวกในแง่ที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมาเป็นตัวกำกับการเมืองหรือเปล่าถูกไหมครับความหมายก็คือว่าสมมุติว่าอาจารย์อยู่คนละพรรคกับผมเนี่ยนะแต่ว่ารู้จักกันดีกันกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันแต่ลงคะแนนอาจจะลงคะแนนไม่เหมือนกันครับใช่ไหมครับอย่างนั้นก็คือว่าพรรคก็ส่วนพรรค
พวกผสมพวกแต่ถ้าอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์เดือดร้อนแล้วผมช่วยอาจารย์เนี่ยเพราะว่าเป็นพวกกันแต่น่าสังเกตไหมครับเขาเจอกันบ่อยอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ก็พูดเขาเจอกันอาจจะเดือนละครั้งหรืออะไรต่ออะไรเพราะนั้นเป็นระยะระยะผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติเลยนะครับสำหรับคนที่เคยทำงานด้วยกันมีความผูกพันกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างที่บอกเนี่ยเขาก็น่าจะพบปะพูดคุยกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นวันสองวันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเขาไปมีอะไรฮะการเคลื่อนไหวในลักษณะทางการเมืองคุณนักวิจิตรจะอ่านยังไงว่าตอนผมไปเป็นสวใหม่ๆพวกเราค่อนข้างจะอิสระแต่แล้วก็จะมีคนเริ่มขอเป็นเจ้ามือในการนัดคนกินข้าวเฉพาะเลือกเฉพาะคนแล้วก็ไปที่โรงแรมนู้นโรงแรมนี้บังเอิญเจ้าของเขาเป็นเจ้าของโรงแรมอันนี้ต่างกันนะแล้วก็ค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ย50คนเนี่ยเขาไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นคนวางแผนว่าจะมารวบรวมคนเหล่านี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกวุฒิสภาทั้งชุดของอาจารย์และก็ชุดหลังๆเท่าที่ผมติดตามเนี่ยอันนั้นมันมาจากนักการเมืองที่พยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงก็จะใช้วิธีอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าสวอาจจะทำได้ง่ายกว่าเพราะว่าสวไม่มีพรรคกำกับเพราะฉะนั้นพอดึงเข้าไปปั๊บอาจจะเข้าไปรวมเป็นกลุ่มเป็นพวกมันก็เริ่มเกิดการผูกพันกันบ้างอาจจะเกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาในรูปแบบต่างๆบ้างแต่ว่าสำหรับนักการเมืองโดยเฉพาะถ้ามีพรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองก็ยังกำกับอยู่นะคุณจะเป็นพวกกันยังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกเนี่ยแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยในสภาหรือในการแสดงจุดยืนในทางการเมืองเนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางของพรรคมิฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะอยู่กับพรรคคุณอภิสิทธิ์เห็นอย่างไรที่คุณวิวัฒน์ชัยนกาลสินออกมาแถลงข่าวว่าพวกเราเนี่ย50คนเนี่ยมีฐานเสียงอย่างน้อยคนละ 30,000 ซึ่งในรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีการเลือกตั้งบัตรใบเดียวได้ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ได้ทั้งเขต 30,000 มีความหมายนะมีเซนส์ในทำนองอย่างนั้นมันเป็นการบอกกล่าวเชื้อชวนให้พรรคการเมืองมาเกี้ยวมาหยิบมาดึงเข้าไปหรือเปล่าผมมันเป็นการประเมินของเขานะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในขณะนี้เนี่ยมีหลายพรรคการเมืองที่กำลังจะตั้งขึ้นใหม่มีความเชื่อว่าสามารถที่จะไปดึงเอาบุคคลที่มีฐานเสียงนะครับเป็นการข้อกลาไหมครับเดี๋ยวนะจะขออธิบายก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคือระบบการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมีบางคนเชื่อว่าสามารถจะไปดึงบุคคลในพื้นที่ต่างๆที่มีฐานเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งอาจจะไม่ชนะในเขตเลือกตั้งแต่เอาคะแนนเนี่ยจะกี่พันกี่หมื่นเนี่ยมาบวกกันเนี่ยตามรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะทำให้ได้มีส.ส.ในสภาครับโดยก็จะไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อครับแล้วก็บางคนคิดไกลกว่านั้นคิดไกลกว่านั้นก็คือบอกว่าถ้าได้ส.ส.บัญชีรายชื่อสัก5 6 7อาจจะ10คนหรือมากกว่านั้นนะครับจะเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะสามารถเรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรีได้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่ามันมีคนที่คิดสูตรแบบนี้เยอะทุกวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับฟังมาจากประชาชนบ้างอดีตส.ส.ในพรรคบ้างว่ามีคนที่ไปเคลื่อนไหวอย่างนี้เยอะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยมีหมดนะครับข้อแรกที่ผมจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นการประเมินของคนที่เชื่อในแนวทางแบบนี้ผมเองก็เพียงแต่อยากจะเตือนว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะว่าการเลือกตั้งเนี่ยความจริงทุกวันนี้ใครที่คิดว่าการเลือกตั้งนี่สามารถจะบอกได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยช่วยไปดูการเลือกตั้งทั่วโลกนะครับไม่รู้มันถล่มกันมากี่ล็อกแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าผู้เลือกตั้งประชาชนเขามีความคิดที่มันเปลี่ยนแปลงไปไอ้สูตรเดิมๆเนี่ยเขาคงใช้ไม่ได้อันที่สองเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปโต้แย้งอะไรแต่อยากจะบอกว่าขนาดตัวผมเองเนี่ยผมลงสมัครรับเลือกตั้งมาในเขตเลือกตั้งกับ4ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็อยู่ระบบบัญชีรายชื่อแต่ก็ยังมีความผูกพันอยู่กับคนในเขตเลือกตั้งในอดีตของผมในกรุงเทพเนี่ยผมยังไม่คิดเลยว่าตัวผมมีคะแนนเท่าไหร่ผมคิดว่าคะแนนผมอยู่กับพรรคนะครับเพราะว่าผมได้มาเนี่ย
ทุกครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคะแนนพักไม่ต่ำกว่าร้อยละ70-80อย่างน้อยนะถ้าจะมีเรื่องของคะแนนส่วนตัวบ้างก็เติมเข้ามาและโดยเฉพาะในยุคหลังเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องพักเรื่องนโยบายมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็คุณอภิสิทธิ์อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าต่างจังหวัดตัวบุคคลอาจจะสำคัญกว่าพักหรือเปล่าก็เอาผมว่าในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเนี่ยพักมีความสำคัญมากนะครับผมดูมีเฉพาะภาคกลางเท่านั้นเองที่คะแนนเสียงของพักการเมืองเนี่ยไม่ค่อยนำขาดแล้วก็หลายเขตเลือกตั้งที่มีพักขนาดกลางพักขนาดเล็กหรือพักที่อิงอยู่กับพื้นที่ที่มาแย่งคะแนนเสียงได้เป็นกอบเป็นกำหรืออาจจะชนะในบางเขตเลือกตั้งแต่ยกเว้นภาคกลางขณะนี้เนี่ยพฤติกรรมของผู้เลือกตั้งในการเลือกตั้ง 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างชัดว่ามีลักษณะมองภาพรวมของทิศทางของพรรคการเมืองมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ไม่อยากให้คือไม่ได้ต้องการจะไปโต้แย้งนะครับท่านเหล่านี้ก็อาจจะมีบารมีมีคะแนนอยู่ในพื้นที่มากอย่างที่ท่านว่าก็เป็นได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะตัวผมเองผมยังไม่เคยคิดว่าผมจะมีคะแนนส่วนตัวอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าผมอยู่ในระบบรัฐสภาระบบพรรคการเมืองเนี่ยผมก็มีจุดที่แค่เสริมเท่านั้นเองเอาล่ะคุณอภิสิทธิ์กำลังจะบอกคุณวิวัฒน์ชัยกับคณะว่าอย่าได้คิดว่าไอ้การที่มี 30,000 เนี่ยมันจะต้องคงที่หรือว่าประชาชนเขาก็จะให้แบบเดิมตลอดไปเพราะว่ามันมีเรื่องพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับก็ไม่ได้จะไปบอกท่านหรอกคือถ้าท่านประเมินว่าเป็นของท่านผมก็ไม่อยากจะไปโต้แย้งนะแต่ผมบอกว่าให้ระวังเท่านั้นเองเพราะว่ามันแต่ถ้าฟังคุณวิวัฒน์ชัยไม่ใช่เฉพาะประเด็นนี้มันมีประเด็นอื่นเสริมเข้ามาด้วยว่าคุณวิวัฒน์ชัยกับบางคนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและคนสำคัญในการที่จะบ้านเมืองถัดไปก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณสุเทพจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะแล้วตอนนี้จริงก็พูดถึงคุณทักษิณกับคุณสุเทพอ๋อล่ะครับครับและผมได้ยินแต่ว่าคุณสุเทพและคุณสุเทพก็ออกมาประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์ครับและเขาก็บอกว่าเนี่ยล่ะไอ้ประเด็นพวกนี้แล้วเขาก็ท้ายผมคิดไงพูดอย่างนี้แล้วขณะเดียวกันก็บอกพวกเรามี 30,000 นะมันหมายความว่าไงครับคือก็เท่ากับว่าเขาก็ยอมรับไงครับว่าหนทางของการที่จะมีพรรคการเมืองที่อาจจะสนับสนุนคุณประยุทธ์หรือทหารหรืออะไรก็ตามหรือสนับสนุนแนวทางของคุณสุเทพเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่ามันมีคนที่พร้อมที่จะมาทำงานแบบนี้โดยบอกว่าเขาก็มีฐานเสียงของเขาอยู่ซึ่งผมก็อย่างที่บอกไปนะครับก็แล้วแต่ละคนที่จะประเมินแต่สิ่งที่ผมพูดกับอาจารย์ก่อนหน้านี้ที่จงใจเล่าเรื่องที่คนถามผมมาก่อนวันเสาร์เนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าอันนี้นะครับว่าเราอย่าพึ่งไปกล่าวหาเราอย่าพึ่งไปบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเพราะคนที่โวยวายมากับผมเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปจับมือกันเพื่อจะไปอย่างนั้นอย่างนี้นักการเมืองนะครับเหมือนกับทำนองว่าไปต่อต้านทหารเนี่ยแต่วันนี้ถ้าเกิดบอกว่าจับกันเพื่อที่จะหนุนทหารเนี่ยผมก็ไม่รู้คนนั้นเขาคิดยังไงแต่ประเด็นของผมก็คือว่าไปตามธรรมชาติครับระบบเนี่ยในที่สุดมันต้องเปิดตัวกันออกมาคำว่าเปิดตัวกันออกมาก็คือว่าเมื่อถึงวันเลือกตั้งใครจะลงสมัครก็ต้องลงสมัครสังกัดพรรคการเมืองพรรคการเมืองนั้นก็จะต้องมีท่าทีที่ชัดว่าสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งบ้างและถ้าหากว่าไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์หรือใครยังไงในการเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องถูกหลายคนรวมทั้งอาจารย์เจิมศักดิ์นี่แหละถามว่าเป็นอย่างไรเราก็ปล่อยกระบวนการมันเดินไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างที่ตัวเองมองว่าจะดีสำหรับการทำงานทางการเมืองผมก็บอกว่าในส่วนของผมของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้สิ่งเดียวที่เราคิดก็คือว่าเราต้องหาคำตอบให้กับประเทศเราคิดว่าผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงในปีหน้าหรือปีต่อไปเนี่ยสิ่งที่เขาจะสนใจมากกว่าเรื่องอื่นใดเนี่ยก็คือชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงผมมีสิทธิ์มากกว่าที่จะมานั่งผูกกันอยู่ว่าสุเทพประยุทธ์ทักษิณอภิสิทธิ์สุดารัตน์ผมไม่รู้ผมมีสิทธิ์ที่จะคิดไหมครับว่ากลุ่ม50คนเนี่ยที่เขาเรียกกลุ่ม50นะครับอาจจะมีมากหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่1บอกว่าตัวเองมีฐานเสียงพอสมควรซึ่งมีความหมายในระบบการเลือกตั้งบัตรใบเดียว2บอกด้วยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย
คงหมดสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นการส่งสัญญาณให้คนในพรรคเพื่อไทยทั้งหลายอย่าอยู่เลยกระโดดหนีดีกว่าเพราะว่าในสังคมไทยระบบอุปถัมภ์เนี่ยจะหานายที่จะมีอำนาจเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะไปพร้อมกับเชื้อชวนตัวเองด้วยว่าถ้าใครที่จะมีอำนาจสนใจเนี่ยพวกเรามีฐานเสียงนะแล้วก็บอกด้วยว่าคุณสุเทพจะเป็นตัวแปรสำคัญแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ถ้าดูภาพทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันหลุดมาจากคำพูดผมผูกได้ไหมครับหรือผมคิดมากไปฟุ้งเฟ้อไปที่จะวิเคราะห์ในมุมนี้ผูกว่ามันเป็นการประกาศเชื้อชวนมันเป็นการก็ผมก็คิดว่าในระบบอุปถัมภ์เขาก็ต้องหานายการให้สัมภาษณ์ของเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าเขาก็เป็นกลุ่มพลังทางการเมืองกลุ่มหนึ่งแล้วก็เขาก็วิเคราะห์ว่ากลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมีอิทธิพลในการที่จะชี้ขาดในการเมืองต่อไปซึ่งก็อาจจะหวังผลอย่างที่อาจารย์พูดหวังผลได้สองทางก็คือทางหนึ่งก็คือว่าเผื่อเขาจะเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมากับสองก็คือเผื่อจะดึงคนมาได้เพิ่มขึ้นถ้าเห็นว่ากลุ่มเนี้ยจะมีอำนาจต่อไปในอนาคตแต่อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยว่าการประเมินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับถึงวันนี้ผมไม่กล้าหรอกที่จะไปพูดว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลผมจะไม่ไปพูดหรอกว่าคนนั้นคนนี้จะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนจะตัดสินใจแล้วจากวันนี้ไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้อีกเยอะนะครับแล้วก็จากวันนี้ไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยความจริงตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าคนที่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขามีความคิดที่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนในพรรคเพื่อไทยก็ดีคนในพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีที่เป็นส.ส.อยู่หรืออดีตส.ส.โดยเฉพาะในสภาชุดที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ค่อยสังเกตเห็นใครที่พร้อมที่จะกระโดดออกไปบอกว่าจะไปอยู่ในกลุ่มใหม่นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าถ้ากระโดดออกไปแล้วเนี่ยจะสอบได้อันนี้เราพูดถึงส.ส.เขตนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าความผูกพันระหว่างคนกับคือส.ส.กับผู้เลือกตั้งเนี่ยมีตัวพรรคกำกับอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยไอการประเมินตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมาโต้แย้งกับเขาว่าเขาไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็เพียงแต่เตือนว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่แน่นอนนะครับถามว่าถ้าเกิดมันมีพรรคใหม่แล้วสามารถที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้อันนี้ก็เป็นไปได้เพียงแต่เรายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างว่ากรอบความคิดตรงนั้นคืออะไรคือที่ผมพูดเนี่ยกับอาจารย์เมื่อสักครู่ก็คือว่าความสนใจของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ที่ผมพยายามกับสมาชิกพรรคก็คือว่าขอให้ไปดูเรื่องของอนาคตของประเทศของประชาชนดีกว่านะครับผมไม่อยากให้การเมืองไทยมาวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกเรื่องประเมินอำนาจต่อรองตรงนั้นตรงนี้นะครับจะไม่ไปไหนนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากสภาพที่เราบ่นกันว่าเป็นวิกฤตมาเป็น10ปีแล้ววิธีที่จะหลุดพ้นจากตรงนั้นก็คือว่าเอาเนื้อหาสาระของทิศทางประเทศนโยบายมาพูดกันเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเยอะนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอนาคตของเราเนี่ยควรจะไปในทางไหนแล้วเรื่องที่เขามีการแจ้งว่ามีระเบิดแหละครับจะวิเคราะห์ว่าอย่างไรก็หนึ่งไม่เจอนะครับ สองที่มีคนเขาก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไมมันถ้าเกิดมันมีระเบิดแล้วมันอพยพห้องเดียว มันก็แปลกอยู่ตกลงประเทศไทยการเมืองมันก็ซ้อนการเมืองมันก็เล่นกันทางการเมืองนั่นแหละครับแล้วผมก็ถึงบอกว่าเราจะเสียเวลากับเรื่องแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะฮะอาจารย์ก็เจอหน้าผมทีไรยังบ่นอยู่เลยบอกเนี่ยประเทศจะเป็นสังคมสูงวัยปัญหาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเสียดายไหมล่ะครับเราไม่เอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาถกกันให้ชัดว่าตกลงแนวความคิดของเราเนี่ยจะเป็นยังไงผมจะขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาจะถามคุณนภิสิทธิ์ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณเข้าสู่สภาเห็นเขาออกมาตื่นเต้นกันว่ามันมีงบลงทุนสูงขึ้นงบค่าใช้จ่ายประจำข้าราชการทั้งหลายนั้นลดลงโอ้มันน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีของประเทศแต่ว่าขณะเดียวกันมันมีข่าวออกมาว่าหน่วยราชการเป็นหนี้การไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาทั้งหลายเป็นหลายพันล้านแล้วตกลงมันจะคิดกันยังไงในประเด็นพวกนี้พักสักครู่ครับ